อุ๊ยแท็กครัญญูถึงขั้นแท็กเชียร์พูดแบบนี้มีหงายทั้งแผงเลยนะอุ๊ยแท็กครัญญูถึงขั้นแท็กเชียร์ที่คำพรพูดแบบนี้มีหงายทั้งแผงเลยนะหลังเชียร์ลั่นวลีเด็ดกลางรายการสดเจ็บใจจบถือเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจและถกเถียงกันเป็นอย่างมากกับกรณีของการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาจากเหตุการณ์การพลัดตกเรือที่บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงกลางคืนของวันที่24กุมภาพันธ์65ขณะล่องเรือสปีดโบ๊ทกับเพื่อนทั้ง5คนท่ามกลางโลกโซเชียลต่างจับตามองและเกิดความสงสัยอย่างหนักกับเรื่องราวที่ยังคงข้องใจอยู่หลายประเด็นเกี่ยวกับคดีของแตงโมที่วันนี้ครบ7วันแล้วกระทั่งวันนี้วันที่3มีนาคม65ในรายการโหนกระแสของพิธีกรชื่อดังหนุ่มกรรชัยได้เชิญนายตำรวจสองท่านซึ่งเป็นอดีตตำรวจคือพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรอดีตรองผู้บังคับการเจรตำรวจรวมถึงเพื่อนของดาราสาวแตงโมนิดาอย่างเชียร์ที่คำพรและแตงพงศกรมาร่วมพูดคุยไขปริศนาแตงโมตกเรือเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยในรายการเชียร์ได้ระถามคำถามที่เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีของแตงโมในหลายเรื่องและอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการรีบแถลงและสรุปข้อเท็จจริงออกมาเป็นองค์รวมทีเดียวเพราะฉะนั้นสังคมก็มองในทิศทางต่างกันและจะมีหลายประเด็นที่เกิดขึ้นมาซึ่งช่วงท้ายของรายการเชียร์ถามกลับว่าประชาชนคิดว่าอะไรรู้ไหมคะกรณีนี้แบบนี้เจ็บใจจบหรือเปล่าก่อนกรรชัยถามกลับว่าไม่ใช่เจอจ่ายจบใช่ไหมด้านเชียร์ย้ำว่าเจ็บใจเจ็บหรือเปล่ามันเลยเป็นคำถามประชาชนรวมถึงความสงสัยของพวกเราทุกคนซึ่งหลังจากรายการโหนกระแสจบด้านนักแสดงหนุ่มแท็กครัญญูถึงขั้นออกมาโพสต์ไอจีกับวลีเด็ดของเคลียร์ในรายการโหนกระแสว่าเจอคำพูดเจ็บใจจบแล้วแท็กไปหาเชียพร้อมแคปชั่นในไอจีว่าน้องพูดแบบนี้มีหงายทั้งแผงเลยนะอุ๊ยวิวันนี้ทั้งคู่เอาใจพวกเราไปเลยสุดยอดสุดยอดเจ็บจ่ายจบขอบคุณอินสตาแกรมแท็กขีดล่างฟารุนยูแอนนาเล่ากระติกลั่นทำไมตายยังต้องทิ้งปัญหาไว้ให้สงสัยปมรับงานสังคมยังไม่คลายปมสงสัยหลายประเด็นแตงโมนิดาตกเรือกลางเจ้าพระยาเสียชีวิตหลังกระติกผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนบนเรือเปิดใจถึงคืนเกิดเหตุฝากแอนนาวรินทร์วัดสังเพื่อนสนิทขอให้เล่าความจริงให้หมดชี้ทุกอย่างแปลกดูมีพิรุธไปหมดคาใจกระติกบอกทำไมจะตายทั้งทีต้องทิ้งปัญหาไว้ให้ด้วยวันนี้วันที่3มีนาคม65แอนนาเพื่อนสนิทแตงโมนิดาเปิดเผยผ่านรายการถกไม่เถียงทางช่องเจ็ดเอ็นดีดำเนินรายการโดยทีมโชคกมลกิจถึงการจากไปของเพื่อนสนิทว่าไม่เชื่อเลยเรื่องที่แตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือตอนแรกมีหลายคนมาเตือนบอกให้ระวังกลุ่มนี้เพราะพวกเขามีเส้นสายกว้างขวางเราก็ระวังตัวนะแต่เราไม่กลัวเพราะเพื่อนตายทั้งคนพวกเขาก็ไม่เคยติดต่อมาหาอะไรเราเลยมีแค่ได้คุยกับกระติกตอนที่ไปนิติเวศตอนนี้เราสงสัยแค่ว่าทำไมกระติกไม่พูดความจริงเท่านั้นเองเราเชื่อว่าที่เขาเล่ามามันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเราแปลกใจตั้งแต่วันนั้นวันที่เราไปท่าเรือพอเราจะไปเขาบอกไม่ต้องไปเขาให้เหตุผลว่าเราเป็นนักข่าวเขาตอบชัดเจนว่าเขาไล่เรากลับบ้านเพราะเราเป็นนักข่าวถ้าเราทำอาชีพอื่นเขาคงให้เราอยู่ต่อวันที่ไปนิติเวศกระติกไปถึงก่อนแอนนาแต่ไม่เข้าไปดูศพไม่รู้ว่าไปรอทำไมวันนี้ยังสงสัยว่าทำไมไม่พูดความจริงยังเชื่อว่าสิ่งที่เราไม่ใช่ทั้งหมดเราบอกให้เขาสาบาน
ขาบอกว่าทำไมต้องสาบานให้เธอสบายใจแถมกติกยังบอกอีกว่าเขาก็โกรธเหมือนกันทำไมแตงโมจะตายทั้งทีต้องทิ้งปัญหาไว้ให้ด้วยเรื่องนี้ไม่เคยพูดที่ไหนแต่วันนั้นมีคนอยู่หลายคนยืนยันได้คำพูดเขาฟังได้แต่ว่าไม่น่าเชื่อที่ทำให้เราไม่เชื่อเรื่องนี้เพราะแตงโมเป็นคนอั้นปัสสาวะเก่งมากและแตงโมว่ายน้ำเป็นท่าตกลงไปยังไงก็ต้องประคองตัวได้ในระดับหนึ่งที่ผ่านมาเคยไปว่ายน้ำด้วยกันในระดับที่ลึกมากเราก็ถามแตงโมว่าทำได้ไงแตงโมก็อธิบายให้ฟังว่าตีขาสิง่ายมากและยังมีเรื่องชุดอีกชุดที่แตงโมใส่ยาวกรุยกรายไปปัสสาวะคงยากมากแอนนาเล่าต่อว่าได้มีการถามกระติกถึงเรื่องผลประโยชน์ต่างๆที่แตงโมทิ้งไว้ให้ว่ามีบ้างไหมเขาบอกไม่มีสุดท้ายเราก็มารู้จากฮิปโปว่ามีเงินประกันอุบัติเหตุจากที่แตงโมไปทำกับอีกรายการหนึ่งไว้พอเราไปถามเขาก็อ้างว่านึกว่าเป็นคอนเทนต์รายการเฉยๆส่วนวันที่ได้มีการคุยกับกระติกแล้วกระติกเล่าทุกอย่างให้ฟังวันนั้นเขาบอกว่าเขาจะต้องมาพูดกับสังคมอยู่แล้วเราบอกว่าถ้ากระติกเล่าแบบนี้นะเราจะช่วยพูดให้ทุกคนเคลียร์ซึ่งเขาก็ออกมาพูดแล้วแต่เราไม่บอกแล้วกันว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อตอนแรกเราไม่แน่ใจว่ากระติกไปรับงานอะไรมาหรือเปล่าซึ่งกระติกบอกว่าไม่มีอะไรหรอกแต่จากคลิปโมมันพูดยากเราเลยเริ่มคิดว่ามันผิดสังเกตเราอยากให้มีการเช็คสเตทเมนต์ยอดเงินล่าสุดว่ามีอะไรแปลกๆไหมเราไม่รู้ว่าตำรวจให้กระติกเข้าเครื่องจับเท็จหรือยังหรือว่าจะรอให้เขาดีขึ้นก่อนแอนนาเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุได้แชทไปหาแตงโมเพื่อจะได้โอนเงินให้ก่อนไลน์ของแตงโมจะแชทตอบกลับมาทันทีว่าได้แท็บแท็บซึ่งเวลาที่ไลน์ของแตงโมแชทตอบกลับมาคือเวลา 22:21 น.ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่ทางกู้ภัยได้รับแจ้งทางไลน์เวลา 22:49 น.ว่าแตงโมตกน้ำเราเองก็แปลกใจปกติแตงโมไม่ใช้คำแบบนี้แล้วเวลาส่งเลขบัญชีเขาจะส่งรูปเลขบัญชีกลับมาเลยมันง่ายมากแอนนายืนยันว่าแตงโมไม่มีวันยอมรับงานกินข้าวแน่นอนและอีกอย่างวันรุ่งขึ้นแตงโมมีงานที่ต้องไปถ่ายกับพี่คิมเขาคงไม่ดื่มหนักแล้วกลับดึกแบบนี้ผิดวิสัยเพราะก่อนนอนเขาต้องทานยาก่อนนอนก่อนหน้านี้เราเคยขึ้นเรือกับโม2 ทุ่มเรือเทียบท่าเราเลยถามโมว่ากินอะไรต่อไหมโมบอกไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้นอนเร็วเราเชื่อว่าถ้าโมรู้ว่าโมจะเจออะไรแบบนั้นโมก็คงต้องวีดวาดแน่นอนเธอฆ่าฉันเถอะถ้าจะให้ทำอะไรแบบนั้นเขาแอนตี้อะไรแบบนี้มากถ้าเขารับงานแบบนี้จริงเขาคงรวยไปแล้วแอนนากล่าวทางด้านทนายนิด้าสรัญญาหวังสุขเจริญทนายความชื่อดังเผยว่าไม่เชื่อว่าจะมีการปัสสาวะเกิดขึ้นจริงอาจจะเป็นการสร้างสตอรี่ขึ้นซึ่งหากเจ้าหน้าที่เชื่อที่เขาอ้างคดีขึ้นไปสู่ศาลแล้วสิ่งที่เขาอ้างฟังขึ้นก็จะไม่มีใครต้องรับผิดเรื่องใหญ่ๆสตอรี่ที่เขาสร้างขึ้นเขาพยายามผลักภาระให้แตงโมว่าแตงโมเป็นคนตกไปเองเขาพยายามหาเหตุผลว่าทำไมแตงโมไปปัสสาวะขึ้นมาเรื่องนี้เชื่อเลยว่ามีการเตรียมกันอยู่แล้วเพียงแต่ต้องสืบต่อไปว่าเตรียมกันเพื่อปกปิดเรื่องอะไรและมีความเป็นไปได้ที่จะมีการผลักให้ใครรับผิดไปคนเดียวแต่ก็ไม่แน่คดีมันยังไม่นิ่งเพราะตอนนี้เรื่องถูกถ่ายทอดออกไปหลายเวอร์ชั่นมากนะวันนี้มันจวนตัวแล้วสุดท้ายแล้วถ้าในกลุ่มมีคนทรงอิทธิพลจริงถ้าจะทิ้งให้ใครรับผิดไปสักคนก็อาจเป็นไปได้ทนายนิด้ายังตั้งข้อสังเกตเรื่องข้อความแชทไลน์ที่ตอบกลับแอนนาว่าเขาให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่แตงโมตกเขายังไม่แจ้งกู้ภัยเขาน่ะหาด้วยตัวเองก่อนไม่อยากละสายตาเขาบอกว่าใช้เวลาอยู่ตรงนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงพอมันไม่มีฟีดแบ็กกลับมาเลยแจ้งกู้ภัยทีนี้ถ้าเอามาเทียบกับไทม์ไลน์ของกู้ภัยวชิระมีการแจ้งเหตุตอน 22:49 น.หากย้อนกลับไปครึ่งชั่วโมง
แสดงว่าแตงโมต้องตกเรือไปตั้งแต่4 ทุ่มกว่าๆแล้วแล้วอย่างนั้นเวลา22:21 นใครเป็นคนตอบแชทแอนนาส่วนเรื่องภาพถ่ายสะพานพระราม8ที่ตอนนี้ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยกันว่าถ้าไฟสะพานปิดตอน3 ทุ่มแล้วทำไมในภาพไฟยังเปิดอยู่และเจ้าหน้าที่ก็ออกมายืนยันว่าวันดังกล่าวไฟปิดตอน3 ทุ่มแถมมีคลิปภาพวงจรปิดร้านอาหารบริเวณนั้นที่ถ่ายติดสะพานก็พบว่าไฟสะพานถูกปิดไปแล้วจะอ้างว่าเป็นการถ่ายภาพในโหมดไนท์โหมดจะทำให้ภาพสว่างขึ้นทั้งหมดแต่ไม่ได้ทำให้สว่างบางจุดแต่ภาพนั้นที่มีการโชว์ออกมาไม่แน่ใจว่าถูกปรับแต่งหรือยังหรือมีการปรับแต่งมาแล้วให้มีการสว่างบางจุดและยังมีคนตั้งข้อสังเกตอีกว่าเจ้าของอู่เรือเคยให้สัมภาษณ์ว่าคนบนเรือโทรมาบอกให้ช่วยตามหาโมหน่อยตอนเวลา22:20 นแล้วใครเป็นคนแล้วใครเป็นคนตอบแชทแอนนาตอน22:21 ติดตามรายการถกไม่เถียงดำเนินรายการโดยทินโชคกมลกิจภายใต้การผลิตของบริษัทเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา17:00 นทางช่อง7HD กด35และสามารถรับฟังผ่านทาง hits955.com ชมผ่าน YouTube ได้ที่